ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างปลาทับทิมทอดราดพริกฝรั่ง3สีผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เรามาลงมือทำกันเลยค่ะคลุกปลาทับทิมกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้ง2ด้านนำลงทอดในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่อุ่นน้ำมันเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาสุกกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยพริกฝรั่งหั่นปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซอสปรุงรสน้ำซุปไก่ผัดจนเดือดแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนสุกข้นเติมน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะจัดปลาทับทิมทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักส่วนผสมที่ผัดราดลงบนตัวปลาโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์พร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย